ทีนี้อ่ะเรามารู้กันแล้วเรื่องของผู้หญิงเรามารู้เรื่องของผู้ชายกันบ้างใครเป็นผู้ชายนะคะใครเป็นผู้ชายฟังไว้หรือใครเป็นผู้หญิงที่มีสามีเป็นผู้ชายนะคะก็ฟังไว้นะคะผู้ชายมีความเสี่ยงกับการเป็นต่อมลูกหมากสูงมากเพราะผู้ชายอะค่ะฟังดีๆนะคะเวลาผู้ชายที่ฉี่อะค่ะเรียกว่าฉี่เนาะขออนุญาตเรียกว่าฉี่เรียกว่าปัสสาวะมันจะยาวไปนะคะขออนุญาตเรียกว่าฉี่เนาะอาจจะดูไม่สุภาพนะคะผู้ชายให้สังเกตนะคะคุณสังเกตสามีตัวเองนะคะว่าตอนกลางคืนเขาจะตื่นฉี่บ่อยมากอันดับแรกให้สังเกตเขานะคะถ้าเขาไม่ยอมสังเกตตัวเองเนาะผู้ชายเขาไม่ค่อยสังเกตตัวเองหรอกค่ะเวลาเราพูดอะไรเขาก็จะว่าไร้สาระนะคะเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตดูหนึ่งถ้าสามีคุณนะคะตื่นเข้าห้องน้ำบ่อยเกิน3ครั้งนะคะในคืนนึงอ่ะเกิน3ครั้งให้คุณเตรียมดูเลยนะว่าเขาเริ่มผิดปกติเกี่ยวกับต่อมลูกหมากแล้วนะ2ตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองไม่รู้เขาจะบอกคุณหรือเปล่านะฉี่แล้วเหมือนไม่รู้สึกว่ามันฉี่แล้วสุดอะค่ะเหมือนว่าเฮ้ยฉันก็ฉี่เสร็จแล้วนะทำไมมันยังรู้สึกปวดอยู่เลยอะทำไมมันยังรู้สึกอยากฉี่อีกอะไรแบบเนี้ยค่ะต่อมลูกหมากเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะลองถามเขาดูนะสามนะคะเขาเป็นคนที่ไอหรือจามหรืออะไรนิดหน่อยอะค่ะเขาก็ฉี่เล็ดเราไปถามเขาคงไม่บอกหรอกเนาะเขาอายนะคะเด็กๆว่ายเร็วเราผ่านองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะนะเขาไอหรือจามหรือพูดเสียงดังนิดนึงเขาจะฉี่เล็ดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเขาจะปวดตรงนั้นนะคะทุกครั้งที่เขาฉี่นะคะบอกเผื่อบอสอูหรือเปล่าคะไม่ต้องบอกเผื่อค่ะขับรถไปก็ฟังไปนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดบอกมาทั้งหมดนะครบที่บอกมาทั้งหมดพี่บอกครบไม่เป็นครบนะแหมนะไม่ต้องห่วงค่ะครูพี่พรเช็คตลอดนะเข้าห้องน้ำบ่อยครูพี่พรก็จะบ่นนะแล้วตื่นเลยตั้งนานเนี่ยคนมันจะนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันไปถึงเช้านะเสร็จแล้วล่าสุดนะคะที่หนักสุดเวลาเขาฉี่ออกมาแล้วมีเลือดปนมาอันนี้ชัดสุดแล้วค่ะอันนี้คือชัดสุดแล้วว่าจะลามเป็นมะเร็งนะคะจะลามเป็นมะเร็งแล้วเพราะว่ามันอักเสบขั้นสุดนะคะทีนี้ฟังนะคะทำไมถึงเป็นอยากรู้ไหมคะเพราะว่ามนุษย์เราอะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากคนที่เป็นเด็กมาสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นสู่คนที่วัยกลางคนแล้วไปสู่วัยผู้สูงวัยการเปลี่ยนแปลงวัยอะค่ะมันทำให้เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก208จักรวาลขานรับตบมือหน่อยเด็กๆตบมือไม่ต้องป่าไม่ต้องป่าไม่ต้องนะฮะ นะฮะจะบอกว่ามนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงพ่อดูแข็งจุดๆแรงนะคะแข็งกะแรงดีด้วยนะคะนะให้สังเกตนะคะการที่ผู้ชายเป็นต่อมลูกหมากนะคะอันนี้จากสถิติเลยนะคะจากสถิติเลยตรวจนะคะจากการตรวจจากการตรวจทั้งหมดนะคะครูไหว้วัดหลวงพ่อโตนะคะขอพรนะคะขอให้คนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะประสบความสำเร็จล่ำรวยๆกันทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะครูจะบอกว่าจากการผลสำรวจอะค่ะเขาสำรวจมาแล้วว่าผู้ชายนะคะเริ่มอายุ50จะเริ่มมีการผิดปกติที่ต่อมลูกหมากโดยที่เขาจะปฏิเสธฟังนะคะสำหรับคนที่เป็นภรรยาเขาจะปฏิเสธนะคะว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นอะไรแต่ผู้ชายโดยทั่วไปอันนี้จากสถิติของโรงพยาบาลบอกว่าผู้ชายโดยทั่วไปพออายุ50จะกั้นฉี่ไม่อยู่จะเริ่มที่แบบว่าไอหรือจามแล้วฉี่เล็ดเพราะว่าต่อมลูกหมากจะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าช่วงภาวะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนขึ้นไปสู่อีกหนึ่งวัยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคนที่อายุ50ขึ้นไปนะคะนะคะทีนี้ให้สังเกตสมมุติว่าตอนนี้อายุ40แต่เป็นแล้วก็ไม่ผิดปกติถือว่าปกติเพราะคนอายุ40ก็มีความเสี่ยงถ้า1คุณกินแอลกอฮอล์เยอะๆคุณกินคาเฟอีนเยอะๆคุณกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่นะคะหรือ